เวลาที่เราไปแคมปิ้งอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่เรามักจะพาไปด้วยตลอดนั่นก็คือโคมไฟครับและหลายๆคนที่กำลังเลือกโคมไฟไว้ใช้งานอาจจะกำลังเจอปัญหาว่าตัวไหนดีวันนี้ผมมี5โคมไฟมาแนะนำสำหรับสายแคมปิ้งครับดูจบหยิบโคมไฟเราไปแคมปิ้งกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนยางพารานะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะแดดดีแล้วก็ลมแรงมากๆนะครับแล้ววันนี้เราจะมีเจ้าตัวโคมไฟ5ตัวนะครับมาทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันเรามาดูกันว่า5ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวแรกก็จะเป็น Olight Survival นะครับความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่400ลูเมนนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นของ LED Lancer นะครับ MLC นะครับความสว่างของเขาสูงสุดอยู่ที่300ลูเมนนะครับตัวที่3ครับก็จะเป็นเจ้าตัว Olight Orienten Mini ครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่150ลูเมนนะครับแล้วก็ตัวที่4ก็จะเป็น Godzilla Lighthouse Micro Flat นะครับความสว่างสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่150ลูเมนเหมือนกันและตัวสุดท้ายครับตัว Barebone Mini Edison นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่100ลูเมนนะครับทั้งหมดนี้คือตะเกียงทั้ง5ตัวหรือโคมไฟทั้ง5ตัวนะครับที่เราจะทดสอบในวันนี้โดยเราจะเน้นในการพกพาไปแคมปิ้งนะครับเรามาดูกันว่า5ตัวนี้ตัวไหนจะทำได้ดีในด้านไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันดูจบคลิปนี้ครับเลือกได้เลยว่าเราจะหยิบตัวไหนไปแคมปิ้งหรือใครมีงบหยิบไปหมดเลยก็โอเคนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันแล้วโอเคครับเราก็ได้สถานที่จุดที่เราจะกางเต็นท์กันแล้วนะครับน่าจะเป็นตรงนี้แหละแล้วตอนนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับตอนแรกยังมีลมยังคึมๆอยู่แต่ตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวทําความสะอาดบริเวณพื้นก่อนเนาะกวาดใบไม้ออกก่อนนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างรกนะครับโอเคเราปักหมุดตรงนี้แหละที่เราจะกางเต็นท์เดี๋ยวขอทําความสะอาดก่อนยังกลางไม่ถึงไหนเลยครับร้อนมากขออนุญาตถอดเสื้อก่อนนะครับทุกคนหลังจากที่เรากางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงที่รอมืดเพื่อที่จะทดสอบแสงของเขานะเราก็มาดูลักษณะของโคมไฟแต่ละตัวนะครับเรามาดูคร่าวๆกันนะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับจากทั้งหมด5ตัวที่เรานำมาทดสอบในการแคมปิ้งกันนะครับโคมไฟตัวแรกก็คือเจ้าตัว Olight Survival ครับซึ่งเขาจะมีโหมดโคมไฟนะครับด้านหน้านี้จะเป็นโหมดโคมไฟนะครับแล้วเขาก็จะมีโหมดไฟฉายด้วยนะครับซึ่งก็พิเศษกว่าตัวอื่นนะในเรื่องของความสว่างนะครับเขาทำความสว่างสูงสุดได้ที่400ลูเมนในโหมดโคมไฟนะครับโหมดโคมไฟด้านหน้าสว่างสูงสุด400ลูเมนนะครับระดับไฟถัดมาก็คือ160ลูเมนนะครับแล้วก็ระดับแสงต่ำสุดก็คือ12ลูเมนนะครับคราวนี้เรามาดูที่โหมดไฟฉายบ้างนะครับ
โหมดไฟฉายความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่200ลูเมนนะครับแล้วก็ระดับต่อมาก็คือ50ลูเมนนะครับมี2โหมดนะครับส่วนขนาดของเขานะครับมิติก็ขออนุญาตเทียบกับฝ่ามือแล้วกันเนาะฝ่ามือผมแล้วกันคนรีวิวนะฮะเวลาจับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เกือบจะล้นมือนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงนะครับแต่การจับถือก็ยังให้ความกระชับอยู่นะครับเปิดติดครับเปลี่ยนโหมดเป็น400ครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดมาที่12ลูเมนครับกดอีกครั้งหนึ่งปิดครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนโหมดเป็นไฟฉายนะครับเราเปิดครั้งแรกมันจะติดที่160ลูเมนในโหมดของโคมไฟนะครับเรากดค้างไว้นะฮะกดค้างไว้เขาก็จะติดที่ตัวไฟฉายแล้วนะครับครับมาถึงตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวLED Lancerนะครับรุ่น MLC โคมไฟตัวจิ๋วตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่300ลูเมนเลยนะในโหมดบูทนะครับแล้วก็ตัวนี้เคยทำฟูลรีวิวไปแล้วนะครับก็สามารถดูได้จากลิงก์ด้านบนได้นะครับคราวนี้เรามาดูจุดเด่นของเขาบ้างนะครับความสว่างระดับแสงของเขานะครับบูทอยู่ที่300ลูเมนนะครับซึ่งจะใช้ในงานได้ประมาณ3นาทีนะครับแล้วก็ระดับต่อมาก็จะเป็น150ลูเมน50ลูเมนแล้วก็5ลูเมนนะครับแล้วก็ขนาดก็ให้ดูเทียบกับฝ่ามือแล้วกันเนาะนะฮะเทียบกับการจับถืออย่างเงี้ยก็โอเคครับลักษณะเด่นๆของเขาก็จะมีตัวห่วงคล้องตรงนี้คล้องกับกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเป้สะพายกระเป๋าเสื้อห่วงอะไรที่มันเป็นห่วงที่มันสามารถคล้องได้ครับก็จะสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะฮะปิดคราวนี้ก็จะไล่ระดับแสงไปเรื่อยๆนะครับมีแสงกระพริบด้วยนะแล้วก็เวลาเรากดค้างไว้นะครับเขาจะเปลี่ยนจากโหมดแสงสีส้มเป็นไฟสีแดงได้ด้วยนะครับตัวนี้ลืมบอกไปครับกันน้ำอยู่ที่IP66 นะครับเดี๋ยว IP66 ในการน้ำได้แค่ไหนเดี๋ยวเราจะทดสอบในโหมดของการกันน้ำให้ดูพร้อมๆกันไปเลยนะคราวนี้ก็มาถึงตัวที่3นะครับเป็นโคมไฟจาก Olight นะครับรุ่นของเขาก็คือ Olight Orienten Mini นะครับความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่150ลูเมนนะครับแล้วก็ระดับแสงของเขาจะมีอยู่ที่150ลูเมน50ลูเมนแล้วก็15ลูเมนนะครับแล้วก็มีแสงสีแดงที่1ลูเมนด้วยคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของเขาบ้างนะครับแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับความจุ 2,000 มิลลิแอมนะครับซึ่งไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตรงชาร์จของเขาจะเป็นท้ายชาร์จแม่เหล็กซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็มีเขาจะมีหัวชาร์จมาให้นะครับน้ำหนักของเขานะครับน้ำหนักของเขารวมทั้งหมดแล้วรวมแบตเตอรี่บิวอินแล้วนะครับก็อยู่ที่239กรัมนะครับส่วนขนาดก็คงเหมือนเดิมครับเทียบกับฝ่ามือก็จับในฝ่ามือก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะล้นนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำหนักอาจจะเยอะกว่าเพื่อนอยู่ที่239กรัมนะครับกันน้ำอยู่ที่ IPX4 ครับซึ่งเดี๋ยวก็เหมือนทุกตัวครับเราจะทดสอบพร้อมกันในการเรื่องของการกันน้ำนะครับจุดเด่นของเขาตัวนี้ก็จะเป็นที่วัสดุนะครับวัสดุของเขาค่อนข้างดีนะฮะเป็นโลหะผสมสังกะสีนะครับซึ่งให้การจับสัมผัสที่ดีมากเอาเป็นว่าในทุกตัวที่เรานำมารีวิวนำมาทดสอบวันนี้นะครับ5ตัวเจ้าตัวนี้ผมให้เป็นตัวที่มีวัสดุดีที่สุดแล้วก็ให้การสัมผัสจับถือดีที่สุดนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่ 1,920 บาทนะครับก็ซึ่งก็มาพร้อมกับราคาที่อาจจะสูงกว่าเพื่อนอยู่นะครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆของเขานะครับที่มาทดสอบกันในวันนี้แต่ว่าเขาก็ได้ในเรื่องของวัสดุที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโอเคมันเรามาเริ่มเปิดแสงกันเลยนะครับสวิตช์ของเขาจะอยู่ด้านหน้านะครับการล็อกการเปิดการเปลี่ยนโหมดจะใช้ที่ปุ่มเดียวนะครับเราจะลองกดนะครับวิธีเปิดก็คือกดค้างไว้นะครับเขาก็จะติดมานะครับแล้วเวลาเปลี่ยนโหมดนะครับก็กดค้างไปอีกเหมือนกันนะฮะถ้ากดไม่ปล่อยเขาก็จะไปเรื่อยๆของเขานะครับที่ความจุที่ความสว่าง150 50แล้วก็15ลูเมนนะครับโอเคคราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับดับเบิลคลิกเขาก็จะเป็นแสงสีแดงนะครับแสงสีแดงนี่ไม่มีโหมดเหมือนแสงสีขาวนะ
แสงสีแดงไม่มีเลเวลเดียวเปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเคครับสำหรับตัวบอดี้ของเขาก็จะมีที่ห้อยได้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทดสอบแสงกันจริงๆจังตอนเย็นอีกทีนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวโอไลท์โอเรนเทนมินินะครับโคมไฟตัวที่3ที่เรานำมาทดสอบในวันนี้มาถึงตัวที่4นะครับตัวนี้ก็คือ Go Zero Lighthouse Microflat นะครับความสว่างสูงสุดในส่วนของโคมไฟจะอยู่ที่150ลูเมนนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเป็นไฟฉายด้วยความสว่างในโหมดของไฟฉายจะอยู่ที่120ลูเมนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ครับลิเธียมไอออน18650ความจุ2600มิลลิแอมป์นะครับแน่นอนครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เป็นแบบบิวอินนะครับวิธีชาร์จก็คือเขาจะให้พอร์ตหัว USB มาด้วยเลยนะฮะก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เสียบชาร์จเลยก็สะดวกดีนะครับตัวนี้ส่วนในเรื่องของโหมดความสว่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูเขาจะมีสวิตช์อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแสงค่อนข้างสวยนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยลักษณะของหลอดไฟของเขาเนี่ยมันจะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะเป็นแฉกๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดสวิตช์ไป1ครั้งครับจะเป็นโหมดไฟฉายนะครับการเร่งโหมดไฟฉายนะครับเราสามารถกดที่สวิตช์ค้างไว้นะครับมันจะเป็นแบบระบบหลีไฟนะครับกดค้างไว้ฮะนะเขาก็จะหลีลงกดค้างไว้อีกครั้งนึงเขาก็จะหลีขึ้นนะฮะโอเคกดอีกครั้งนึงเปลี่ยนโหมดก็จะเป็นโหมดโคมไฟนะครับไฟของเขาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะกดอีกครั้งนึงจากเขาจะมีหลอด4หลอดนะครับกดอีกครั้งนึงก็จะเหลืออยู่2หลอดนะครับสวิตช์ก็จะวนเรื่อยๆแล้วครับระหว่างไฟฉายแล้วก็โคมไฟนะครับกดอีกครั้งนึงก็ปิดตรงนี้ข้างบนก็จะมีตัวห้อยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับน้ำหนักของเขานะครับจะอยู่ที่68กรัมนะครับถือว่าเบาน่าจะเบาที่สุดในเพื่อนๆของเขาแล้วนะครับขนาดนะครับเทียบกับฝ่ามือก็ประมาณนี้ครับจับถือค่อนข้างสะดวกมีที่แขวนด้านบนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในการกันน้ำนะครับกันน้ำที่ IPX6ครับจุดเด่นของเขาก็คือน่าจะเป็นขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มนะครับปรับแสงได้แบบละเอียดก็คือหลีไฟแบบหลีลงแล้วก็หลีขึ้นแบบให้มันสว่างขึ้นได้นะสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวตะเกียงแบบโบนมินิอีดิสันนะครับซึ่งรูปทรงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นจากเพื่อนเลยก็คือเป็นทรงเรโทรแบบสวยงามนะครับสำหรับใครที่ชอบความคลาสสิกแล้วก็ชอบแบบย้อนยุคหน่อยนะครับก็เจ้าตัวนี้เลยซึ่งแน่นอนครับผมก็ด้วยเช่นกันนะครับรู้สึกว่ามันน่าเปิดหน้าทนุถนอมหน้านั่งดูนะครับเวลาไปแคมป์ใช้โคมไฟเจ้าตัวนี้นะครับคราวนี้ความสว่างของเขานะครับก็จะมีอยู่2ระดับนะครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่100ลูเมนนะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือ35ลูเมนนะครับแบตเตอรี่เขาสามารถใช้ถ่านแบตเตอรี่ถ่าน AA ได้นะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหม AA 2ก้อนนะครับหรือถ้าแบตเตอรี่หมดนะครับเรามี power bank เขาจะรับไฟโดยตรงจาก power bank ผ่านพอร์ตด้านหลังได้นะครับซึ่งก็คือส่วนระยะเวลารันไทม์ก็คือ power bank ใช้ได้เท่าไหร่ก็รันไทม์เท่านั้นเลยซึ่งก็ถือว่าก็โอเคเลยนะสำหรับใครที่จะเปิดยาวๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับคุณสมบัติของเจ้าตัวแบบโบนมินิอีดิสันนะครับน้ำหนักครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่250กรัมนะครับก็อยู่ในขนาดกลางๆค่อนไปทางเยอะกว่าเพื่อนนะครับใน5ตัวที่เรานำมาทดสอบวันนี้นะครับแล้วก็ขนาดก็เทียบกับฝ่ามือครับล้นมือครับล้นมือแต่ว่าก็ให้อภัยด้วยความสวยด้วยความคลาสสิกของเขานะฮะตรงนี้เขาจะมีแฉ่งตัวแฉ่งเนี้ยถอดไม่ได้นะฮะก็จะทำให้ขนาดของเขาใหญ่พอสมควรนะครับผมเทียบกับไอ้เจ้า2ตัวนี้ที่มันเล็กที่สุดหน่อยแล้วกัน2ตัวนี้นะครับก็เทียบให้เห็นว่าขนาดของเขาเอาตัวเดียวก่อนแล้วกันมันถือลำบากนี่ครับขนาดก็จะประมาณนี้เนาะโอเคส่วนการกันน้ำนะครับตัวนี้เขาไม่แจ้งในการกันน้ำในสเปคนะครับไม่ว่าจะในเว็บหรือในกล่องซึ่งหรือว่าหาไม่เจอก็ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าตีว่าไม่กันน้ำแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาไม่แจ้งไว้เผื่อเอาไปจุ่มน้ำแล้วเดี๋ยวพังนะครับค่อนข้างเสียดายมันสวยด้วยเนาะจุดเด่นของเขาคือความ
คลาสสิกนะครับความคลาสสิกความสวยแล้วก็ใช้แรงไฟจาก power bank ได้นะครับรันไทม์นี้น่าจะกินรุ่นอื่นๆไปเลยถ้าใช้ power bank นะครับราคาของเขาอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับหาซื้อได้ตาม Lazada กับ Shopee นะครับโอเคครับครบทั้งหมด5ตัวแล้วเดี๋ยวเรารอให้เย็นนะครับเราก็จะมาทดสอบโดยใช้ในการเป็นไฟในการแคมปิ้งทั้ง5ตัวกันเลยนะครับโอเคครับจะทดสอบความสว่างของโคมไฟแต่ละตัวนะครับภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันนะคือตั้งกล้องจุดเดียวกันวัตถุก็คือพวกโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ในการแคมปิ้งอยู่ในจุดเดียวกันนะครับแล้วก็เราจะวางโคมไฟให้ความสว่างอยู่ตรงเสาหัวเต็นท์ตรงหน้าเต็นท์นะครับตรงจุดเดียวกันแล้วเรามาดูว่าโคมไฟแต่ละตัวเขาจะให้แสงเป็นแบบไหนความสว่างขนาดไหนแล้วก็ลักษณะของแสงที่เขาให้มันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัว Olight Survival ตัวแรกกันนะครับความสว่างสูงที่สุดในบรรดา5ตัวที่เรานำมาทดสอบมาแคมปิ้งวันนี้นะเราจะลองเดินตอนกลางคืนเราจะจำลองเหตุการณ์ว่าเราเดินไปห้องน้ำหรือเดินไปทำธุระรอบๆเต็นท์นะครับว่าโคมไฟแต่ละตัวเขาจะให้ความสว่างขนาดไหนจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปลองที่เจ้าตัวแรกก็คือ Olight Survival ตัวนี้นะครับที่400ลูเมนและไฟฉายโคมไฟแต่ละตัวนะครับเราจะทดสอบที่ความสว่างสูงสุดของเขาเท่านั้นนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกัน
คครับทุกคนคราวนี้เราก็จะมาทดสอบเป็นบททดสอบที่3นะครับซึ่งเป็นเค้าเรียกว่าเป็นบททดสอบหลักของโคมไฟที่เราใช้ในการแคมปิ้งนะครับนั่นก็คือการให้แสงสว่างตรงห้อยตรงหัวเต็นท์นะฮะแล้ววันนี้ครับผมเลือกเต็นท์ที่ไซส์ใหญ่พิเศษนอนประมาณ 4-5 คนนะของ Boy Traveler นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นครับกว้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเต็นท์ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าโคมไฟพวกนี้เอาอยู่เต็นท์ที่เล็กลงมาก็ไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นในการทดสอบครั้งนี้ก็โอเคน่าจะเป็นไรประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่มีเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ไซส์นี้หรือเต็นท์ที่ไซส์ใหญ่ลงมาเล็กลงมานะครับส่วนไซส์ใหญ่ก็อันนี้คือใหญ่ที่สุดที่มีแล้วเนาะโอเคเราจะมาเริ่มกันทีละตัวครับโอเคนี่ก็คือสภาพแสงที่ทุกคนเห็นก็คือมืดสนิทนะครับแล้วเราก็จะโอเคครับทุกคนนี่คือแสงสว่างจากตัว Olight Survival 400 Lumen นะครับค่อนข้างที่จะความสว่างภายในเต็นท์ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ก็คือแสงสว่างที่เขาให้เห็นรายละเอียดตัวโคมไฟเพื่อนๆของเขานะนะฮะเป็นความสว่างที่ต้องใช้คำว่าเหลือเฟือสำหรับ400ลูเมนในเต็นท์ขนาดใหญ่ที่นอน4-5 คนนะครับเต็นท์ของ Boy Traveler ตัว Instant Tent เดี๋ยวเราจะลองย้ายไปดูอยู่ขอบๆนะครับโอเคครับตัวต่อมาเดี๋ยวเรามาที่เจ้าตัว Lit Lancer ML4 300 ลูเมนนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันเลยนี่คือความสว่างจากเจ้าตัว Lit Lancer ML4 นะครับ300 ลูเมนความสว่างก็จะเป็นไฟสีเหลืองนะฮะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งโอเคครับก็ให้ดูว่ารายละเอียดของเขาเห็นวัตถุเห็นโคมไฟพวกนี้ชัดเจนนะก็โดยรวมภายในห้องพื้นที่ภายในเต็นท์นะฮะก็สว่างครบทุกจุดไม่มีจุดอับนะครับตัวต่อมาก็จะเป็น Olight Orienten Mini นะครับความสว่างที่150ลูเมนนะฮะอันนี้จะเป็นแสงสีขาวครับความสว่างของเขาจะเป็นไฟ360องศานะก็ความสว่างก็ยังในระดับที่เห็นนะฮะก็ยังทั่วทั้งห้องนะฮะอันนี้ก็คือให้ดูว่าวัตถุตัวอื่นเราสามารถเห็นได้ชัดไหมจากกล้องนะอันนี้ก็ให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนตัวของผมแล้วมองอยู่ข้างในเนี่ยก็คือเห็นชัดทุกจุดในบริเวณเต็นท์นะไม่มีจุดอับแสงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองตัวต่อไปกันครับนี่คือความสว่าง150ลูเมนครับของเจ้าตัวของอะไรวะเดี๋ยวเอาใหม่โกซิโร่นี่คือความสว่าง150ลูเมนนะครับของเจ้าตัวโกซิโร่นะครับแสงของเขาจะออกสีเหลืองๆแล้วก็ความสว่างก็เช่นเดิมครับเห็นวัตถุที่อยู่ในเต็นท์ภายในบริเวณเต็นท์นี่ไม่มีจุดบอดจุดอับแสงนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือถือให้ดูว่าเห็นวัตถุชัดเจนไหมนะครับโอเคก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแบร์โบนมินิอิดิสันนะครับที่ความสว่างเขาอาจจะความสว่างน้อยที่สุดในกลุ่มที่นำมาทดสอบนะครับก็คือ100ลูเมนนะครับแสงค่อนข้างที่จะออกสีเหลืองนวล นะครับความสว่างอาจจะดรอปลงนึงดรอปลงนิดนึงจากเพื่อนๆ นะครับเพราะว่าความสว่างของเขาสูงสุดคือที่100ลูเมนนะครับอันนี้ก็ให้ดูว่าวัตถุที่อาศัยแสงไฟจากเจ้าตัวแบบโบนมินิอิดิสันมีความชัดเจนขนาดไหนนะนี่คือก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับการใช้งานในเต็นท์
ให้เลือกโดยใช้เหตุผลในเรื่องของความสว่างและการใช้ประโยชน์จริงๆก็คงจะต้องเลือกเจ้าตัวนี้ครับ Olight Survival 400 Lumen ความสว่างเขาสว่างที่สุดแล้วก็อเนกประสงค์ที่สุดนะครับในการใช้งานส่วนเอาที่ความชอบแล้วก็อารมณ์ล้วนๆนะครับก็ตัดสินใจเลือกตัวนี้นะแบบโบนมินิอีดิสันนะครับด้วยรูปทรงรูปลักษณ์แล้วก็ความสวยงามของแสงอุณหภูมิแสงนะครับมันชอบอ่ะนะต่อให้เขาจะสว่างน้อยที่สุดในบรรดา5ตัวนี้แต่ว่าถ้าเอาความชอบล้วนๆก็เลือกที่ตัวนี้นะครับส่วนในการทดสอบครั้งนี้นะฮะตัวที่ทำให้แปลกใจแล้วก็ประหลาดใจที่สุดก็คือเจ้าตัวโกซิโร่ไลท์เฮาส์ไมโครแฟลชนะฮะเหตุผลก็คือความสว่างที่150ลูเมนของเขานะจากการใช้งานจริงนะครับจะด้วยการวางองศาของหลอดหรือการดีไซน์ก็อันนี้ก็น่าจะมีส่วนนะทำให้เหมือนว่าแสงสว่างที่ได้จากตัวเขานะมันเกิน150ลูเมนก็คือถ้าเทียบกับ150ลูเมนของตัวอื่นเนี่ยดูเหมือนเขาจะทำได้ดีกว่าในแง่ขององศาแสงแล้วก็ความสว่างนะก็ทุกคนลองย้อนไปดูในคลิปทดสอบนะไม่ว่าจะเป็นการแขวนไว้หน้าเต็นท์หรือถือเดินหรือห้อยไว้ตัวหัวเต็นท์ข้างในเต็นท์นะครับเขาค่อนข้างทำได้ดีแบบก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ตัวนี้ทำให้แตกใจมากๆนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำการสรุปดูจาก3บททดสอบที่เราได้ทำการทดสอบไปนะครับเรามาดูบททดสอบที่1นะบททดสอบที่1ก็คือการนำโคมไฟนะครับไปห้อยที่หน้าเต็นท์นะครับให้ความสว่างนะครับซึ่งจากการทดสอบใช้งานจริงนะความสว่างที่โค้ชคิดว่าเหมาะสำหรับการกางหน้าเต็นท์ให้ความสว่างในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทำอาหารนั่งคุยกันหรือนั่งอ่านหนังสือหน้าเต็นท์นะครับความสว่างน่าจะสัก150ลูเมนขึ้นไปนะซึ่งก็คือตั้งแต่เจ้าตัว Survival นะครับ MLC Oriental Mini แล้วก็ Go Zero นะครับก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆ150ลูเมนส่วนตัว Bare Bone ครับเขามีความสว่างที่100ลูเมนก็อาจจะมืดไปนิดหนึ่งถ้าเราต้องการทำกิจกรรมนะครับควรจะ150ขึ้นไปส่วนบททดสอบที่2นะครับบททดสอบที่2ก็คือเราจะถือโคมไฟเดินเช่นการเดินไปห้องน้ำนะครับหรือเดินบริเวณรอบเต็นท์ที่ออกจากบริเวณเต็นท์นะครับก็คือเราจะถือโคมไฟเดินความสว่างที่คิดว่าเหมาะนะครับสำหรับตัวผมเองนะน่าจะอยู่ที่300ลูเมนขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเรามองที่ความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของสัตว์เลื้อยคลานนะครับความสว่างที่300ลูเมนนี่จะเห็น300ลูเมนขึ้นไปนะก็จะเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ไว้ใจได้มากกว่าส่วน150ลูเมนแล้วก็100ลูเมนนะครับ3ตัวนี้ก็พอเห็นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะความสว่างเขาจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้เรามาที่บททดสอบที่3ครับก็คือการกางไว้ในเต็นท์ข้างในซึ่งเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่นะครับที่ตัวเลือกมาทำการทดสอบก็ความสว่างที่เหมาะนะครับจากการทดลองใช้งานจริงนะก็คือแสงสว่างประมาณ150ลูเมนขึ้นไปนะครับไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือหาของหรือทำกิจกรรมอะไรในเต็นท์นะครับถ้าต้องใช้ความสว่างนะฮะ150ลูเมนขึ้นไปจะเหมาะกว่าสำหรับ100ลูเมนเนี่ยเขาจะดูแบบถ้าอ่านหนังสือก็อาจจะปวดตาหรือทำให้สายตาเสียได้นะครับนี่ก็คือบทสรุปทั้ง3ข้อนะครับส่วนความสว่าง100ลูเมนนะครับใช่ว่าเขาจะไม่มีข้อดีนะความสว่างระดับ100ลูเมนนะครับที่เหมาะนะฮะจากการทดสอบก็คือเขาเหมาะที่จะเป็นโคมไฟสร้างบรรยากาศนะฮะโดยเฉพาะรูปทรงแบบนี้นะครับรูปทรงเขาสวยแล้วก็คลาสสิกแล้วก็ออกย้อนยุคเรโทรนิดถ้าห้อยหน้าเต็นท์หรือวางบนโต๊ะกับข้าวในช่วงกินข้าวอะไรเนี้ยเสริมสร้างบรรยากาศเนี่ยเขาจะทำได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า100ลูเมนไม่ดีนะเราเลือกใช้โคมไฟตามความสว่างให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานก็จะโอเคมากๆนะครับแล้วสำหรับผลการทดสอบหรือบทสรุปนะฮะถ้าใครเห็นต่างหรืออยากเข้ามาคุยได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ
เข้ามาคุยกันหรืออยากให้คลิปต่อไปรีวิวอุปกรณ์ตัวไหนเจาะลึกตัวไหนหรือรีวิวอุปกรณ์เต็นท์นะครับก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ที่ช่องฝาปิดเลนครับผมโคมไฟทั้ง5ตัวนะครับถ้าเป็นของโอไลท์นะครับถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ลิงก์โอไลท์ไทยแลนด์นะครับที่ผมจะทำลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้ได้นะครับเฉพาะของโอไลท์เนี่ยมีส่วนลดเลนส์คัฟเวอร์ชื่อช่องนะครับเลนส์คัฟเวอร์ฝาปิดเลนเนี่ยสามารถลดได้ถึง 12% นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าใครสนใจส่วนไฟฉายตัวอื่นๆแบรนด์อื่นๆนะครับก็สามารถเซิร์ชชื่อตามรุ่นได้โดยเข้าไปดูได้ใน Lazadaหรือ Shopee ได้นะครับก็มีวางจำหน่ายเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ